ล้วในความฝันแล้วนะแล้วก็เขาบอกว่าเขาอยากกินต้มยำไก่ให้เจ๊ที่ต้มยำไก่มาให้เขาด้วยฝันเห็นเมื่อไหร่ที่ฝันอ่ะก่อนหวยออกอ่ะเหรอแล้วพี่ก็มาเล่าให้เขาฟังนะไม่มาถามอายุเขาพี่ฟันเขาฟันเห็นเมื่อไหร่ที่ฝันอ่ะก่อนหวยออกอ่ะเหรอแล้วพี่ก็มาเล่าให้ฟังนะไม่มาถามอายุเขาเหรอมาถามอายุมาถามพ.ศ. 15งวดนี้ที่ผ่านไปเลยนะพ.ศ. 15อายุ50พอดีเป็นไรกันอ๋อฝันว่าไงพี่ตอนนั้นอ่ะก็ฝันว่าเขาตายแบบตายที่นี่นี่เหรอในความฝันแล้วนะก็เขาบอกว่าเขาอยากกินต้มยำไก่ให้เจ๊ที่ต้มยำไก่มาให้เขาด้วยแบบว่างี้ในฝันเลยเหรอในฝันอ๋อแล้วพออีกวันนึงพี่ก็มาถามอายุเขาใช่ฝันว่าเขาตายอ่ะล่ะอ๋อแล้วเขาบอกอายุมาบอกอายุเท่าไหร่เขาบอกพ.ศ.พ.ศ.เฉยๆใช่ไหม2515เจ๊ก็ไปลดมาก็เหลือ50เหรอครับถูกไหมจะถูกอะไรมันหวยไม่ได้ออกมาสูงครับแต่ฝันเลยใช่ไหมใช่ครับผมพี่ปกติก็กินเหล้าขาวเหรอกินทุกวันเดี๋ยวถามพ่อติ๊กจะขอเหรอครับอ๋อเขาอยู่คนเดียวเหรอปกติเขาอยู่คนเดียวเขาจะมีพักพวกเขา2-3คนมากินทุกวันแน่เหรอครับกินเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยนะใช่เข้ามาเนี่ยเขาจะต้องประมาณ M100 สักขวดนึงอ่ะเขาต้องมีแน่นอนใช่อ๋อปกติเขาเฝ้าที่นี่นานยังเพื่อพอหลายปีแล้วนะหรอโควิดนะก็คือวิธีนะอ๋อแล้วใครมาเจอคนแรกเพื่อก็เนี่ยมาเรียกเขาพี่มาเรียกเขาเหรอใช่เรียกไม่ตื่นไม่หือเอ้ยมันยังไม่อะไรเลยเราก็เลยไปบอกเพื่อนบ้านบอกว่าเฮ้ยมาช่วยดูกันหน่อยได้ไหมเขาไม่ตื่นเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วกางเกงก็ไม่ใส่แล้วหรออ๋อแล้วพอเสร็จแล้วก็รู้ว่าเขาถึงมารู้ว่าเขาเสียชีวิตมีอีกคนนึงที่มากินเหล้าด้วยที่พ่วงข้างอ่ะครับเขาก็มาดูอ้าวเจ๊เลือดออกจมูกนี่หรอแข็งทื่อแล้วค่ะไปแล้วพี่กี่วันแล้วพี่เจอเขาครั้งสุดท้ายอ่ะเมื่อวานก็เจอเมื่อวานเขายังไม่เป็นเมื่อวานยังไม่เป็นไรนะเมื่อวานอ่ะเขาบอกว่าปวดตัวเขาพูดอย่างนี้เขาปกติเขามีโรคประจำตัวคือปวดขาอยู่เหรอครับอ๋อประมาณจะช่วงไหนประมาณสิบห้าหกเดือนอ๋อก็ยังอยู่นะเมื่อวานนะอ๋อยังไม่เป็นไรครับผมแต่เขาบอกว่าเขาก็จะคือถ้าตายคือตายด้วยเหล้าขาวเนี่ยนะถ้าเขากินเขายอมเขายอมบ้างครับผมข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ